ขณะที่ปีใหม่เนี่ยเลือกใส่ชุดสีชมพูฟรุ้งฟริ้งสวมมงกุฎเป็นเจ้าหญิงสุดน่ารักนะครับส่วนเรื่องละครทีมงานรายงานเข้ามาล่าสุดบอกว่าไงไม่อยากพูดเลยหรอพูดต้องพูดสิพูดเลยเหรอครับนี่ทีมงานโทรศัพท์ไปหาทีมงานพี่ไก่วรายุทธ์นะครับพูดจัดละครบอกว่าละครถูกสั่งตัดตั้งนานแล้วค่ะก่อนที่จะออกอากาศเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้สั่งตัดมานานแล้วก็ใช่ไงสั่งก็ไม่มีใครสั่งตัดแล้วซอยนานแล้วไม่มีใครสั่งซอยมาแล้วไม่มีใครสั่งไม่มีแต่ว่าจบตามที่ว่าจริงคือจบเดือนนี้แล้วมันจบละครเขาจบเดือนไหนอะตามที่ว่านี่แหละตามที่จบเดือนเดียวเหรอเดือนเดียวเฮ้ยละครเดือนเดียวมีเนี่ยก็นี่คุณผู้ชมอ่ะบอกว่าเดี๋ยวนี้กดรีโมทผ่านไปเลยค่ะอ๋อเหรอฮะผู้ขนาดนั้นเลยเหรอเขียนหัวจังเลยนะฮะอ้าวแล้วจะไปชุดแม่แอปเมื่อกี้ชุดทวิตเตอร์มีเปล่าอ้าวไม่มีนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเย็นนี้พี่บอยจะไปเฟซบุ๊กไลฟ์ของนายจะเทนเมาส์ต่อนะคะคุณผู้ชมใครอยากฟังอะไรแซ่บๆที่พี่บอยเล่าให้ฟังอีกค่ะครับโอ้เรื่องนี้มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังข้างหลังนะคะพี่บอยไม่อยากจะเล่าตรงนี้อ่ะค่ะเก็บไปขายของในเรียกว่ายิงทีเซอร์ไปขายของตอนเย็นบ้างอีกคนเดิมที่เป็นข่าวจับจ้องคุณผู้ชมถูกจับจ้องเยอะมากเลยก็คือแม่อ้ําพัชราภาเพราะปีที่แล้วได้ฉายานะคะใช่ไหมอะไรตามบทคานอะไรนะสวยบทแซ่บบทคานผ่านหลักสี่คือก่อนหน้านี้เนี่ยก็คงจะพอทราบแล้วที่เป็นข่าวเป็นคราวกับไฮโซภพประธานบนนะครับประธานวงพรประพานะครับก็คลุมเครือคือตอนหลังเนี่ยก็มีการไปร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดเมื่อ5ธันวาคมที่ผ่านมาพกเนี่ยก็เซอร์ไพรส์ร้องเพลงให้อ้ําแอบซุ่มซ้อมมาเป็นพิเศษนะครับเขาไปซ้อมเลยกับเพลงเอาน้องทอมมาด้วยจำได้ไหมใช่เพลงของบอยโกศิยพงศ์นะครับฟีเจอริ่งกับทอมรูม39ก็อีกช็อตนึงก็คือพอพกออกมาร้องเพลงมันคงเป็นความรักของเพลงประกอบภาพยนตร์ของ30กำลังแจ๋วตอนนั้นเนี่ยอ้ำแสดงไว้พอถึงท่อนที่ร้องว่าจะให้เธอจนกว่าเธอจะรักจะรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมเพื่อนๆเนี่ยชี้ไปที่คุณพกแล้วก็กรี๊ดกันคือเป็นเซอร์ไพรส์วันเกิดอ้ำพัชราภา5ธันวาที่ผ่านมาวันครบรอบอายุ40ปีพอดีคุณผู้ชมครับปรากฏว่านะคะช่วงคืนเค้าดาวคืนค่ำปีที่ผ่านมาค่ะ3161ต่อ162เนี่ยนะคะเขาก็ไปจับจ้องดูความเคลื่อนไหวของคน2คนก็คือแม่อ้ำพัชราภากับไฮโซพกนี่แหละปรากฏว่าเช็คอินที่เดียวกันสถานที่เดียวกันค่ะแต่ไม่มีภาพช็อตคู่นะแต่คนบอกว่าไม่ช็อตคู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจับจ้องเองเพราะว่ามุมที่แม่อ้ําถ่ายก็คือมุมโต๊ะเดียวกับที่คุณพกถ่ายนั่นแหละเขาก็เลยบอกว่ามันก็คงเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยมันเกินไปแล้วหมายความว่ามันมีลุ้นแล้วแม่อ้ําก็อาจจะผ่านมา62ปุ๊บก็ไม่โสดแล้วจ้าอันนี้เป็นจิ๊กซอว์สําคัญช่วงปีใหม่เป็นจิ๊กซอว์สําคัญช่วงปีใหม่ไม่รู้เป็นการแลกกล้องกันถ่ายหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆอย่างที่บอกก็คือที่เดียวกันแน่นอนที่เดียวกันแน่ๆมุมภาพจะดูสิเพราะแสงสีอุณหภูมิของสีเนี่ยทางตกมันบันเทิงนี่เอาไปเข้าแหลกแล้วนะบอกว่าเป็นไฟน่าจะเป็นดวงเดียวกันเพราะฉะนั้นกองเชียร์แม่อ้ำอะค่ะกดกำใจโดนลัวให้แม่อ้ำเลยนะคะเราทำการสืบเรียบร้อยแล้วค่ะว่าคืนเขาดาวแม่อ้ำไม่เหงาค่ะไม่ต้องไปกับแม่ยุ้ยช่อง7ค่ะแม่อ้ำก็ไปกับเนี่ยค่ะไม่รู้ไปหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยแม่อ้ำมีผู้ชายคนนี้อยู่ใกล้ๆแม่ยุ้ยแม่เออะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยจะต้องมีระยะนี่เขาบอก2ต่อ2มั้งใช่มั้ยผู้สื่อข่าวเนี่ยเขารายงานเข้ามาคุณผู้ชมเขาบอกว่าคุณพกประธานวงเนี่ยนามสกุลพรประภาเลยนะคะเป็นทายาทรุ่นที่3ของสยามกลการอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมด้านรถยนต์แล้วก็อะไหล่รถยกอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็นำเข้าจำหน่ายรถยกรถเนี่ยนะเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมมากมายเรียนจบอังกฤษดีกรีก็ดีฐานะก็ดีและที่สำคัญก็คือเลิกกินน้ำชาค่ะมาอ้ำแทนเลยคือเดี๋ยวผมขอไปดูภาพนิดนึงเนี่ยนะฮะภาพที่เป็นภาพถ่ายคนละช็อตเมื่อกี้เนี่ยย้อนไปดูนิดนึงทำไมล่ะคือพอดูจากข้อมูลเนี่ยธุรกิจโรงแรมสยามแอสสยามแล้วภาพที่ถ่ายกันคนละทีเดี๋ยวคืนนี้ผมไปโรงแรมสยามแอสสยามอยู่ตรงข้ามสนามสุขผมเคยไปโรงแรมนี้แล้วบรรยากาศเนี่ยมันคลับคล้ายคลับคลึงคลับคลามันอย่างเดียวคืนนี้ผมไปกินตรงนี้เลยสยามจะต้องอยากรู้เลยเหรอว่าพี่แม่อ้ําเขาไปเค้าดาวกันที่ไหนหนูอาชีพเรามันก็ต้องให้สุดไปเลยเอาล่ะครับต้องไปลงทุนไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวคนอื่นเขาทำงานแทนบางทีเราแบบนี้เราไปเราก็ต้องเสียเงินออกเองอสมทไม่ได้ออกค่าขึ้นไปให้เรานะคะเบิกไม่ได้นะคะแฟนรายการถ้าคืนนี้ใครผ่านไปแถวสนามสุขพัฒนาใสช่วยไปดูข้างบนหลังคาลูฟท็อปของสยามไอ้สยามหน่อยแล้วถ่ายรูปอินบ็อกซ์มาให้นายเอนเตอร์เทนมาให้เราหรือมีอีกแหล่งข่าวหนึ่งเขาบอกว่าอาจจะเป็นโรงแรมกับพัทยาไม่รู้เราไม่เป็นไรหรอกแต่รู้ว่าไปด้วยกันฉันก็แฮปปี้แล้วว่าแม่อ้ําก็จะได้มีเหงาไงเออไปดูอีกภาพนึง